สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกุมพันธุระกันวันนี้ก็กุมพันธ์จะทำพะโล้ขาหมูค่ะพี่น้องมาดูนะคะพะโล้ขาหมูค่ะกุมพันธ์จี้ไอ้ขาหมูไว้แล้วเด้อค่ะพี่น้องจี้กับกระทะเด้อค่ะนี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันหมูนะคะนี่ค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะแล้วก็ใส่ขาใส่ลงไปเลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมสับค่ะใส่ลงไปเลยค่ะลงไปผัดก่อนนะคะคุณฤทธิ์ซูมให้ FC เราดูเลยค่ะนี่ค่ะดูขั้นตอนในการทำนะคะผัดให้หอมๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้ลงไปด้วยค่ะเกี่ยวให้หอมๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเกี่ยวให้หอมๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณฤทธิ์จะช่วยใส่พริกไทยเม็ดลงไปด้วยนะคะใส่เครื่องพะโล้ลงไปเลยค่ะค่ะเทใส่เลยค่ะคุณฤทธิ์ค่ะนี่ค่ะใส่นี่เลยค่ะใส่เครื่องพะโล้ลงไปด้วยค่ะนี่ค่ะหอมๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเราจะทำสีนี่ค่ะกุมพันธ์ใส่ไป3ทัพพีค่ะคั่วน้ำตาลทรายให้ไหม้เลยค่ะเราจะใช้สีจากน้ำตาลทรายด้วยค่ะนี่ค่ะแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องเติมอีกนิดนึงนี่ค่ะใส่หมดเลยก็ได้ค่ะนิดเดียวไม่เยอะค่ะแค่นี้ไม่เยอะเพราะว่าเราจะใช้สีจากน้ำตาลทรายนี่ค่ะทำพะโล้เคี่ยวน้ำตาลให้ไหม้เลยค่ะนี่ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะใส่เกลือไปนิ้วหยิบใส่ลงไปเลยค่ะเทเลยค่ะคุณฤทธิ์ค่ะนั่นเลยค่ะช่วงนี้เราจะทำเดี๋ยวคุณฤทธิ์เตรียมหม้อเลยนะคะหม้อที่เราจะมาตุ๋นหม้อใหญ่ค่ะนู่นใบนั่นแหละค่ะคุณฤทธิ์นี่ค่ะให้ไหม้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะใส่ไอ้ตะไคร้ไอ้ตะไคร้ตามมาเอาให้ไหม้เลยนะคะเนี่ยค่ะให้ไม่ไหม้ดำๆเลยค่ะอุ้ยหอมค่ะพี่น้องหอมอะไรหอมหอมหอมเครื่องพะโล้แล้วก็หอมน้ำตาลไหม้ค่ะนี่ค่ะให้น้ำตาลไหม้เลยค่ะเป็นสีน้ำตาลนั่นแหละค่ะนี่ค่ะหอมหอมเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวคุณฤทธิ์ก็จะนำตะไคร้มาให้คุ้มพันค่ะ
ตะไคร้เราก็หั่นเหมือนกับเราต้มยำก็ได้ค่ะเราจะเอาความหอมใช้ความหอมของตะไคร้ด้วยค่ะข่าโคมพันใส่เรียบร้อยแล้วค่ะตะไคร้ก็ประมาณสัก 3-4 หัวค่ะพี่น้องทุบแล้วก็ตัดคือจังเฮาสิต้มยำเนี่ยค่ะพี่น้องเอามาใส่เลยแซ่บเลยค่ะบัดนี้นี่ค่ะสดๆเลยค่ะนี่ค่ะน้ำตาลใหม่แล้วด้วยค่ะพี่น้องนี่เสร็จแล้วเราใส่หมูเราลงไปเลยค่ะป๊าบนี่ค่ะใส่หมูลงไปเลยนี่ค่ะใส่หมูลงไปผัดนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้เติมน้ำค่ะนี่ค่ะโอ้โหอร่อยเลยค่ะขนาดยังไม่เสร็จอร่อยหอมแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะคุณฤทธิ์ขาจะย้ายหม้อแล้วนะคะเดี๋ยวคงพันย้ายหม้อก่อนค่ะเดี๋ยวย้ายหม้อก่อนค่ะปึ๊บมาดูนะคะนี่ค่ะคุมพันใส่ไข่ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไข่ใส่หมูเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะตุ๋นไว้นะคะตุ๋นไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาฝามาปิดไว้นี่ค่ะอุ้ยพี่น้องเบิ้งสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะตุ๋นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะให้เดือดๆก่อนขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุลากันค่ะตอนนี้คุมพันก็จะปิดฝาหม้อไว้ก่อนค่ะตุ๋นก่อนค่ะพี่น้องตุ๋นไว้ก่อนเด้อค่ะเด เราจะปิดฝาหม้อไว้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้พะโล้ขาหมูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้เดือดก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะมาดูกันค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากันขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะต้มเป็นชั่วโมงนะคะ
ามเลยมาทานด้วยกันนะคะพอรู้ความเลยค่ะขอบคุณแม่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณตุลาการขอบคุณเลยนะที่นั่งคุยเอาให้ค่ะภูมิพันธ์จะตักใส่จานให้ดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพะโล้ขาหมูคูมพันตุลากันค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินพะโล้ขาหมูใส่ไข่เป็ดหลายๆค่ะแทบแซ่บค่ะอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะดูค่ะช่ำๆเลยค่ะพะโล้วันนี้ช่ำๆเลยค่ะพะโล้ขาหมูใส่ไข่เป็ดค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะน่ากินน่ากินค่ะพี่น้องมาเบิ่งเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ